คุณผู้ชมที่ติดตามทางช่อง19นะครับเรากลับมาติดตามการปฏิบัติการกู้ภัย13ชีวิตกันต่อนะครับซึ่งเราก็ออกอากาศทั้งทางช่อง19ทั้งทาง Facebook ทั้งทางเว็บไซต์ Spring News รวมถึงทาง YouTube ด้วยเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่านะครับรองแม่ทัพภาค3นะครับทางด้านผบ.ของหน่วยซิลได้พูดถึงสภาพของน้องๆไปแล้วหลายๆคนตอนนี้ก็ใจชื้นอย่างน้อยเราก็มีคำตอบไปแล้วนะครับว่าน้องๆกินอะไรหรือยังค่ะปลอดภัยดีนะคะก็มีแพทย์ดูแลสุขภาพร่างกายในถ้ำด้วยนะคะทีนี้ในภาพรวมด้านนอกตลอดทั้งวันในบริเวณถ้ำหลวงต้องอย่าลืมนะคะว่าการกู้ภัยการดำเนินการต่างๆที่ท่านผู้ว่าราชการเชียงรายเนี่ยบอกว่ายังต้องดำเนินการต่อไปก็ยังต้องเดินหน้าเต็มที่นะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากคุณสุภรัตน์สาครรัตน์ค่ะคุณสุภรัตน์คะเชิญค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวันนี้นะคะล่าสุดวันนี้ป้าของโค้ชเอกค่ะได้เดินทางมารอพบหน้าหลานนะคะโดยป้าของโค้ชเอกระบุนะคะว่า ทันทีที่ออกมาจากถ้ำนะคะก็จะให้บวชทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะใกล้ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเจอตัว13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่แต่ว่าตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะยังคงเร่งทำงานกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะในโซนของการอัดอากาศลงถังนะคะก็ยังคงมีการลำเลียงลงไปภายในถ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอัดอากาศใส่ถังเพื่อลำเลียงใส่ลงไปนะคะภายในศูนย์ปฏิบัติการโถง3ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ภายในถ้ำหลวงจากการสังเกตการตลอดทั้งวันเห็นได้ชัดเจนว่าทุกฝ่ายนะคะยังคงเร่งดำเนินการทุกอย่างไว้เพื่อเตรียมความพร้อมทันทีที่ทั้งหมดได้ออกมาจากถ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรเส้นทางการสัญจรบนวรรณอุทยานรวมไปถึงการเตรียมพร้อมนะคะของอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นในโซนปลอดเชื้อค่ะขณะที่วันนี้นะคะนางสาวธรรมกันทวงแม่ของนายนพรัตน์กันทวงหัวหน้าโค้ชซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของโค้ชเอกนายณัฐพลจันทวงเอ้ยขออภัยค่ะนายเอกพลจันทวงนะคะกล่าวว่าครั้งแรกที่ทราบข่าวตนรู้สึกดีใจมากและก็สิ่งแรกนะคะที่อยากจะทำเมื่อพบหน้าหลานก็คืออยากจะกอดเพราะว่าคิดถึงมากเนื่องจากว่าได้เข้าหายไปหลายวันรวมถึงอยากให้น้องๆทั้ง13คนนะคะไม่เป็นกังวลว่าจะถูกตำหนิเมื่อออกมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะแม้จะยังไม่สามารถติดต่อโค้ชเอกได้แต่เห็นภาพจากที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ดูเห็นว่าโค้ชเอกยังแข็งแรงดีพร้อมยืนยันนะคะว่าจะให้โค้ชเอกนะคะบวชทันทีค่ะเป็นเวลา 9-10 วันเมื่อออกมาจากถ้ำแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะโค้ชเอกเคยบวชเรียนมาแล้วนานเป็นเวลา10ปีค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าการเข้าไปสำรวจถ้ำในครั้งนี้โค้ชเอกไม่ได้ตั้งใจจะไปค้างคืนอีกทั้งโดยปกติแล้วโค้ชเอกจะเป็นคนชอบพกกระเป๋าใบใหญ่ที่เตรียมเครื่องมือสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อยู่แล้วและเชื่อว่าตลอดเวลาที่ติดอยู่ภายในถ้ำโค้ชเอกจะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวนะคะว่ามี1คนที่มีอาการน่าเป็นห่วงเชื่อว่าจะเป็นโค้ชเอกเพราะว่าปกติแล้วหลานชายตนเองนั้นจะเป็นคนเสียสละให้น้องๆได้กินก่อนเสมอทางนี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ส่งมาจากทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนอกจากนี้นะคะป้าของโค้ชเอกได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าไม่กังวลกับเรื่องการลำเลียงทั้ง13คนออกมาจากถ้ำเพราะมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากนี้วันนี้เจ้าหน้าที่นะคะยังคงมีการซักซ้อมแผนการเดินทางนะคะโดยให้ญาตินั่งไปกับรถกู้ชีพเพื่อซักซ้อมเส้นทางและความเข้าใจรวมไปถึงขั้นตอนเมื่ออยู่กับน้องๆค่ะพร้อมกับปรับแก้ไขจุดบกพร่องในเรื่องการนำส่งตัวที่ได้มีการซักซ้อมไปก่อนหน้านี้แล้ว3ครั้งจากด้านข้อมูลล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากทีมท่อสูบน้ำซิ่งทราบว่าขอเลื่อนภารกิจการกลับบ้านค่ะโดยจะขอช่วยเหลือการสูบน้ำให้ชาวนาทั้ง 5,000 ไร่ที่ได้รับผลกระทบให้จบก่อนขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีความต้องการหน้ากากดำน้ำแบบ Full Face Mask ขนาด S แล้วก็ SS สำหรับเด็กนะคะเนื่องจากว่าหน่วยซิลได้ทดลองนำหน้ากาก Full Face Mask นะคะไซส์ M ไปให้เด็กลองใส่แล้วประสบว่าพบปัญหานะคะอุปสรรคก็คือไม่เข้ากับใบหน้าน้องๆ นะคะทำให้มีน้ำซึมเข้ามาค่ะจึงต้องการรับบริจาคจำนวน15ชิ้นแต่ก็มีความกังวล นะคะว่าหน้ากากไซส์เล็กดังกล่าวจะไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยค่ะขณะที่บรรยากาศด้านหลังนะคะที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดขนาดนี้จะเห็นได้นะคะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจน้ำได้มีการผลัดเปลี่ยนเวรกันแล้วค่ะก็มีการออกมาพักนะคะแล้วก็ลงไปเตรียมตัว
รับประทานอาหารรวมไปถึงไปผัดเปลี่ยนเวรกันในด้านล่างนะคะขณะที่หน่วยซิลเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ภายในถ้ำนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะได้มารายงานนะคะก็เห็นนะคะว่ามีการลำเลียงอาหารเข้าไปภายในถ้ำจำนวนมากค่ะเบื้องต้นนะคะการช่วยเหลือเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ได้มีการเพิ่มรถน้ำนะคะมาในจุดนี้อีกรวมไปถึงรถพยาบาลด้วยเช่นกันค่ะที่มีการเตรียมความพร้อมผัดเปลี่ยนนะคะการเข้ามาอยู่ในโซนปลอดภัยตลอดเวลาค่ะและนี่เป็นข้อมูลล่าสุดขณะนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดขณะนี้ที่เกิดขึ้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะหากมีความคืบหน้าจะรีบกลับรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับคุณสุภรัตน์ครับ